รื่องของการป้องกันตัวเองนะคะเรื่องของให้ทุกคนได้ตระหนักถึงเรื่องของการฝึกตัวเองให้คือคุ้นเคยแล้วก็ทำให้เป็นนิสัยนั่นคือเรื่องของการกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็มันออกกำลังกายให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นก็คือว่าเป็นการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคและนอกจากนั้นเราก็ยังมาเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการเย็บผ้าปิดปากหรือแมสปิดปากนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็เท่าที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามีราคาที่ค่อนข้างสูงในตามท้องตลาดแล้วก็หายากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลย เชิญทางอสม.นะคะแล้วก็ตัวแทนของโรงเรียนนี้มาฝึกนะคะที่จะเย็บแมสปิดปากนะคะ